ยังอยู่ที่กรุงเทพมหานครแต่มันกลายเป็นประเด็นที่ต้องบอกว่าโอ้โหโจรเดี๋ยวนี้มันแสบมากนะฮะคุณผู้ชมครับเรื่องของจัดฉากปล้นเคยได้ยินไหมเคยได้ยินเคยตบวางแผนซับซ้อนอย่างกันในภาพยนตร์เขาต้องทำหลายคนนะก็ทำคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วอ่ะแล้วปรากฏว่าเรื่องนี้มันมีจุดเริ่มต้นมาจากอย่างนี้คุณผู้ชมฮะไรเดอร์คนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์จะไปส่งลูกค้าแล้วถูกดักปล้นกลางทางมีกล้องวงจรปิดด้วยจุดแรกก่อนตอนที่ถูกดักปล้นลูกค้าที่ไปด้วยกันเป็นผู้หญิงเนี่ยนะฮะถูกเอาโทรศัพท์มือถือไอโฟนไปส่วนไรเดอร์ก็ถูกฉกเอามอเตอร์ไซค์ไปเฮ้ยนี่มันเป็นการปล้นกันกลางเมืองดูฮะแล้วจุดเกิดเหตุเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็คืออยู่ในพื้นที่แถวแถวหัวหมากบางกะปิศรีนครินทร์9ปากซอยศรีนครินทร์9แขวงหัวหมากบางกะปินี่ฮะตอนที่ถูกคนร้ายฉกมือถือไปฉกมอเตอร์ไซค์ไปไรเดอร์กับทางด้านของผู้เสียหายเองต้องเดินประคองกันมาโบกรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมาขอความช่วยเหลือพอไปส่งตำรวจปั๊บไปถึงโรงพักที่สน.หัวหมากแจ้งความฮะคุณผู้ชมครับว่าถูกโจรปล้นอุกอาจแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ตำรวจแกก็เก่งตำรวจสายสืบสวนสอบสวนเขาเห็นความผิดปกติบางอย่างคุณผู้ชมครับเพราะถ้าดูจากกล้องวงจรปิดนะหนึ่งคือทำไมไรเดอร์ไม่ขับไปส่งลูกค้าตามเส้นทางปกติอ๋อขับเข้าพื้นที่เปลี่ยนพาไปเปลี่ยวๆมืดๆได้ยังไงสองคือพาไปตรงจุดที่ไปเจอคนร้ายได้ยังไงสามก็คือมีการจอดแวะระหว่างทางด้วยทำทีจอดดูแผนที่แล้วคนร้ายก็บุกเข้ามาจี้ชิงทรัพย์พอดีอะไรมันจะเหมาะเหม็งขนาดนั้นสี่ก็คือคนร้ายไม่มีท่าทีข่มขู่ไรเดอร์เลยขู่แต่กับลูกค้าผู้หญิงเอามือถือไปแล้วก็ไรเดอร์ก็ยอมให้คนร้ายเอามอเตอร์ไซค์ไปง่ายๆแบบนี้คุณผู้ชมฮะตำรวจสงสัยก็เลยให้ไรเดอร์พาไปดูที่ห้องพักหน่อยคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าสิ่งที่มันโป๊ะแตกคือตำรวจไปถึงห้องพักไปเจอเพื่อนของไรเดอร์อีก2คนแล้วกลายเป็นว่าไอ้2คนที่เจอที่ห้องเนี่ยเป็นผู้ร่วมขบวนการเป็นคนร้ายที่เพิ่งไปจี้ชิงทรัพย์โทรศัพท์มือถือกับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วทั้งคู่นี่ฮะตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปขอค้นห้องพักแล้วโป๊ะแตกเจอเพื่อนร่วมขบวนการนี่ถามเขาเหมือนกันนะว่าเอ้าแล้วไม่มาอยู่ด้วยกันหมดเลยเนี่ยทั้งฝั่งชายไรเดอร์และนายอามีนบอกว่าเฮ้ยเขาอะมาขอโทษผมเขาอะมาขอโทษผมเขารู้สึกผิดที่มาก่อเหตุชิงทรัพย์ตำรวจบอกมันแปลกแปลกมากรู้สึกผิดทำไมไม่ไปมอบตัวแล้วรู้ได้ไงว่าตัวไรเดอร์เขาอยู่ห้องพักตรงนี้คุณมาขอโทษเขาเฉยเลยมันแปลกคุณต้องไปขอโทษน้องผู้หญิงผู้เสียหายสิหรือคุณไปมอบตัวกับตำรวจสิใช่กลายเป็นว่าอ๋อโจรขโมยมอเตอร์ไซค์เขาแล้วก็ย้อนกลับมาที่ห้องพักมาขอโทษเขาเนี่ยนะคือมันดูผิดปกติมากๆแล้วเชื่อไหมเพื่อนทั้งสองคนที่เจอที่ห้องพักเนี่ยรับสารภาพกับตำรวจโดนเค้นสอบหนักเข้ารับสารภาพเลยบอกร่วมขบวนการกัน3คนแล้วมันตรงกับวงจรปิดที่เราได้มาพอดีเลยเขาอยู่ห้องเดียวกันตั้งแต่แรกนี่คือจังหวะเดินลงจากอาคารไปพร้อมกันเลยแล้วชื่อเขานะอามยินไรเดอร์อีก2คนที่มาป้นอามัดกับอานันต์ภูมิลำเนาคนนึงยะลาคนนึงปัตตานีคนนึงสงขลาโอ้โหมาจาก4จังหวัดเดียวกันบ้านเดียวกันเลยแล้วกลายเป็นว่าเชื่อไหมฮะอามีนไอ้คนที่เป็นไรเดอร์แล้วอ้างว่าตัวเองถูกขโมยมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยมันยังปฏิเสธนะบอกผมไม่ได้เป็นผู้ร่วมขบวนการผมนี่แหละผู้เสียหายอยากให้ลองฟังบางช่วงบางตอนที่ตำรวจเขาเค้นสอบผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดเลย3คนอยู่ที่โรงพักฮะตอนที่พี่สั่งเงินตังจ่ายให้หนูก็พี่สั่งหนูก็พูดว่าหนูไม่มีตังจ่ายแล้วหนูก็ไม่มีตังเลยสักบาทเขาเอาตังหนูไปใช่ไหมไม่มีค่ะเขาเอาแค่มือถือไปเพราะว่าหนูไม่มีตังทำร้ายเราทำร้ายเราปะทำไมคะเขาแค่เอาวิจิ้งคอหนูเอาจริงๆคิดว่ามันรู้กันไหมหนูคิดว่าเขารู้ค่ะทำไมถึงคิดว่าเขารู้เพราะว่าตอนที่หนูคุณเดินมาเขาดูร้ายแล้วหนูก็ตอนที่คนร้ายเขาเดินมาเขาไม่ได้หยิบมือถือในมือพี่ไรเดอร์ไปเพราะพี่ไรเดอร์เขาถือแบบให้เห็นเยอะก็คงเห็นที่หนูไปแฝงคออยู่ให้อภัยมันไหมฮะเฮ้ยนี่ฮะและนี่ก็คือช่วงที่น้องผู้เสียหายที่ถูกขโมยโทรศัพท์ไปเนี่ยนะฮะไปแจ้งความคุยกับตำรวจและจนสุดท้ายตำรวจจับโป๊ะได้ให้ดูกล้องวงจรปิดอีกทีหนึ่งจะเห็นเลยนะฮะไล่เรียงกันตั้งแต่ตอน 1:50 เห็นเลยว่าไอ้3คนเนี่ยมีใครบ้างนะอามีนอามัดอานันต์อานันต์เนี่ยนะฮะ
ออกมาจากห้องด้วยกันแล้วก็ไปก่อเหตุแล้วจากนั้นคุณผู้ชมฮะลองดูคลิปตัวสุดท้ายหลังก่อเหตุเสร็จทั้ง3คนนี่ฮะนี่คือตอนจังหวะรวมตัวกันออกไปก่อเหตุแล้วนี่ก็คือตอนที่ก่อเหตุเสร็จแล้วนี่ตอนที่ไปดักรอขออภัยไปดักรอให้อามีนเนี่ยพาลูกค้ามาเพื่อที่ว่าจัดฉากปล้นแล้วจากนั้นตอนปล้นเสร็จปั๊บลองดูที่ห้องของอามีนทั้ง3คนก็ทยอยกลับมาโดยอามีนกลับมาก่อนตอน 6:59 แล้วจากนั้นอาหมัดกับอานันต์ก็กลับเข้ามาด้วยเขาบอกเลยโอ้โหนี่มันเป็นการจัดฉากปล้นเหมือนกับในหนังเลยแล้วยังมีหน้ามาอ้างกับตำรวจว่าไม่ได้สมรู้ร่วมคิดกันอีกและที่ตำรวจเนี่ยเขาต้องเร่งตามจับให้ได้เพราะว่าในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยมันยังอยู่ในวันสุดท้ายของการประชุมเอเปกพอดีแล้วเขากลัวว่ารถจักรยานยนต์คันที่ถูกขโมยไปจะถูกเอาไปทำเป็นจักรยานยนต์บอมหรือเอาไปทำเหตุอะไรที่มันไม่ดีเขาเลยต้องเร่งตามจับได้แล้วตามจับได้มันก็โป๊ะแตกตรงที่ว่าก็ไปเจออยู่ด้วยกันหมดเลยในห้องพักเดียวกันนี่แหละค่ะนี่ฮะแต่ตำรวจเก่งนะอย่างที่บอกเลยคือพอดูจากกล้องวงจรปิดจับพิรุธจับสังเกตได้หลายอย่างแล้วโทรศัพท์ของอามีนเนี่ยตำรวจบอกกับทีมข่าวบันเทิงทีวีบอกว่าตำรวจของโทรศัพท์ของอามีนเนี่ยมูลค่าแพงกว่าไอโฟนของน้องผู้หญิงที่เป็นลูกค้าเป็นผู้เสียหายด้วยทำไมโจรมันไม่เอาไปมันเอาไปแต่ไอโฟนของลูกค้ามันจัดฉากหรือเปล่าสุดท้ายฮะโดนรวบทั้งแก๊งนี่ฮะคุณผู้ชมครับไม่รอดชี้ทั้งหมวกกันน็อกทั้งมอเตอร์ไซค์ที่ไปขโมยมารวบทั้งหมดอาหมัดอามีนอานันต์นะฮะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ